สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music คลาริเนตน้องเล็กแห่งตระกูลเครื่องเป่าลมไม้ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องดนตรีนี้ได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขอให้แขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นผู้อธิบายให้เราฟังหน่อยว่ามันคือเพลงอะไรเหรอคะพี่นุ๊กเพลงที่ท่านผู้ฟังเพิ่งฟังจบไปนะครับเป็นเพลงซาวด์แทร็กนะครับจากหนัง Terminal The Terminal นะครับเพลงนี้ชื่อว่า The Tale of Victor Nowotsky นะครับโดยจอห์นวิลเลียมส์ครับจอห์นวิลเลียมส์ก็เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเนาะพวกเพลงหนังทั้งหลายซาวด์แทร็กเช่น Star Wars Indiana Jones อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งความโดดเด่นของบทเพลงที่เราเพิ่งเปิดไปเนี่ยจะถูกโซโล่โดยเครื่องคลาริเนตใช่ไหมคะใช่ครับบอกแล้ววันนี้นี่พูดถึงคลาริเนตเพราะว่าเราเชิญนักคลาริเนตนะคะสวัสดีครับพี่นุ๊กสวัสดีครับมูวันนี้พี่นุ๊กจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคลาริเนตโดยเฉพาะเลยขอให้พี่นุ๊กแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะก็ผมธัญวัฒน์ติลกคุณานันนะครับเป็นนักคลาริเนตครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยเจ้าชิ่งในมณฑลกวางตุ้งครับสอนคลาริเนตแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ไทยก่อนใช่ไหมคะช่วงนี้อยู่มาหลายเดือนแล้วครับกลับไม่ได้โอ้คือทางนู้นเขาไม่ให้กลับเลยหรือว่าเราเลือกไม่กลับเองคะเขาไม่ให้กลับด้วยครับเพราะว่าป้องกันเขาหรือป้องกันเราคะเนี่ยทั้งคู่เลยครับใช่เขาตอนนี้เขาก็กลัวว่าคนนอกจะเขาไปติดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วอย่างนี้ทำการสอนยังไงคะก็ตอนนี้สอนผ่านวิดีโอแชทนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน WeChat ใช่สอนเป็นภาษาอะไรคะเนี่ยภาษาอังกฤษแล้วก็เรียกว่า broken Chinese ของผมนิดนึง พูดไม่ได้ อุ้ยเดี๋ยวก็พูดได้ใช่ไหมก็พูดได้นิดหน่อยครับแบบเช่นสเกลนับจังหวะย่อยอะไรเงี้ยตัวเลขตัวเลขคลาริเนตเนี่ยคือเครื่องดนตรีอะไรยังไงคะเผื่อท่านผู้ฟังยังนึกภาพไม่ออกก็คลาริเนตนะครับจริงๆเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้จริงๆจะเรียกว่าเป็นน้องเล็กสุดในตระกูลเครื่องลมไม้ก็ว่าได้อันนี้ในเครื่องลมไม้ที่ผมพูดถึงคือในแบบออเคสตรานะครับแซกโซโฟนนี่สำหรับผมจะเรียกเขาเป็นอีกโลกหนึ่งของเขาไปใช่แต่ว่าคลาริเนตเนี่ยก็มีวัฒนาการมาค่อนข้างยาวนานแล้วพอสมควรแต่ว่าก่อนอื่นเลยคลาริเนตคืออะไรคลาริเนตเนี่ยครับก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ้นเดี่ยวผลิตเสียงโดยการสะเทือนสั่นสะเทือนของลิ้นเดี่ยวในที่นี้คือจะต่างจากโอโบที่เป็นลิ้นเป็นไม้แผ่นนึงแล้วก็พับผักครึ่งเป็นดอกเหมือนไม้แบบประกบเข้าหากันใช่ไม้ประกบเข้าหากันท่านผู้ฟังที่ไม่คุ้นเคยกับคลาริเนตก็จริงๆอาจจะเคยได้ยินมาในดนตรีหลากหลายรูปแบบคือคลาริเนตเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเภทออเคสตราหรือว่าคลาสสิกมิวสิกเท่านั้นเลยครับก็จะพบเจอได้ตามแบบแจ๊สตามแบบวงแบนวงโยธวาทิตไปจนถึงดนตรีพื้นบ้านต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้คลาริเนตเนี่ยก็จะมีความพิเศษอย่างนึงที่ต่างจากเครื่องลมไม้ประเภทอื่นก็คือเราจะมีโอเวอร์โทนนะครับหรือ เรียกว่าฮาร์โมนิกซีรีส์อะไรพวกเนี้ยครับเรียกว่าอนุกรมเสียงหลอกโอ้โหยากกว่าเดิมอีกยากกว่าเดิมใช่ก็จะจากโดยปกตินะครับเครื่องเป่าทั่วไปหรือเครื่องดนตรีหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะมีโอเวอร์โทนเช่นสมมติเราเล่นโน้ตตัวโดใช่ไหมพอเราเหมือนสมมติมุกโอเวอร์โบโอโบใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นไปเป็นแรงเกินใช่ใช่ก็จะเป็นอีกออกเทปหนึ่งก็จะขึ้นเป็นคู่8อะไรเงี้ยครับแต่คลาริเนตเราจะมีความพิเศษเพราะว่าเราจะเป็นคู่12เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูสมมติว่าผมเป่าตัวโดมิดเดิลซีเนาะโดยธรรมชาติอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ถ้าเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นพอเป่าแรงมากขึ้นก็จะได้ตัวนี้นานาใช่ใช่โน้ตเดียวกันแต่ว่าสูงขึ้นใช่ครับแต่คลาริเนตจะไม่ใช่อย่างนั้นสมมติโดตัวถัดไปแล้วก็อีกซึ่งด้วยอะคูสติกของเครื่องอะครับมันทำให้ไอ้โน้ตคู่8เนี้ยมันหายไปก็เลยมีความพิเศษขึ้นมาของเสียงคลาริเนตแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างของคลาริเนตก็คือสามารถเล่นได้เบามากๆจนหายไปเลยเวลาเราเล่นดิมิเนนโดเวลาเบาค่อยๆเบาลงค่อยๆเบาลงจนหายไปเลยซึ่ง
อันนี้ครับนะคีตากวีชาวฝรั่งเศสเฮกเตอร์เบรียสก็เคยเขียนไว้ในหนังสือสารานุกรมของเขาเกี่ยวกับเรื่องการเรียบเรียงเสียงภาษานะครับว่าคลาริเนตเนี่ยแบบสามารถทำได้เบามากซึ่งเขาแบบประทับใจมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็คร่าวๆเกี่ยวกับคลาริเนตในยุคปัจจุบันเนาะเดี๋ยวจะเล่าความเป็นมาให้ฟังครับที่เริ่มกำเนิดเลยจริงๆก็คือต้องย้อนไปประมาณปีคริสตศักราช1700ยาวนานใช่ซึ่งก็สมัยนั้นพวกเครื่องดนตรีเครื่องร่มไม้ชนิดอื่นฟลูทเทรเวโซโอโบบาซูนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ถูกพัฒนามาจนเล่นได้แบบมีความเฟี้ยวฟ้าวมากแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าคลาริเนตยังไม่เกิดในสมัยนั้นก็จนกระทั่งมีนักทำเครื่องดนตรีท่านหนึ่งชื่อโยฮันคริสโตฟเดนเนอร์ช่วงที่ท่านได้พัฒนาคลาริเนตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายของชีวิตท่านแล้วซึ่งจริงก็ไม่ต้องทำก็ได้อะครับคือไม่ต้องทำเขาก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อยู่แล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในนูเรมเบิร์กเยอรมนีใช่ไหมครับแต่ทีนี้คงอารมณ์ประมาณว่าไม่ได้ก่อนตายต้องทำอะไรทิ้งไว้ให้โลกจดจำสักอย่างเขาก็ไปเอาเครื่องดนตรีเครื่องร่มไม้โบราณอีกอันหนึ่งครับมาพัฒนาเครื่องดนตรีนี้เรียกว่าชาลูโมชาลูโมเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีลิ้นเดียวเหมือนคลาริเนตแต่ว่าจะมีหน้าตาเหมือนคลุยเรคคอร์เดอร์ซึ่งความน่าสนใจของชาลูโมเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่มีแต่ฟันดิเมนทัลก็คือไม่มีฮาร์โมนิกซีรีส์เหมือนที่ผมสาธิตให้คือเล่นโน้ตใช่เปล่าๆใช่เป็นโน้ตเปล่าๆชาลูโมเนี่ยเวลาเล่นด้วยกันก็ต้องเป็นแบบวงใหญ่เป็นคอนสอร์ตมีหลายชนิดใช่ถึงจะเล่นด้วยกันได้เพราะว่าช่วงเสียงมันสั้นมากด้วยครับเพราะมันไม่สามารถข้ามไปอีกฮาร์โมนิกซีรีส์ได้เลยทีนี้เรามาลองฟังคลาริเนต2คีย์เนาะก็หลังจากชาลูโมพัฒนามาแล้วเป็นทีนี้เป็นคลาริเนตแล้วก็เพลงที่เลือกมาสั้นเป็นตัวอย่างก็คือโอเวอร์เจอร์อินดีครับโดยฮันเดลเป็นสำหรับ2คลาริเนตกับ2ฮอร์นสิ่งที่เดนเนอร์ทำก็คือเขาก็เพิ่มขนาดความยาวของชาลูโมแล้วก็ใส่ส่วนที่เรียกว่าเบลที่เป็นปากตอ นแบบปากตอนหน้าตาเหมือนลำโพงอะครับใช่ลำโพงเป็นกระดิ่งค่ะเข้าไปทีนี้ก็มันจะมีคีย์กดอยู่2คีย์ใช่ไหมครับทีนี้เลนส์เสียงมันก็มากขึ้นเอ้ยแล้วทีนี้ชาลูโมมันก็สามารถกลายเป็นว่าสามารถทำโอเวอร์โทนได้เรียกว่าคลาริเนต2คีย์ซึ่งหรือรู้จักในชื่อหนึ่งว่าบาโรคคลาริเนตแต่ด้วยความที่ว่าช่วงเสียงมันมากขึ้นแล้วครับแต่ว่าทีเนี้ยมันมีโน้ตตัวหนึ่งหายไปซึ่งก็คือตัวทีนี้หรือตัวลาคอนเสิร์ตมันหายไปก็คือคลาริเนตสมัยก่อนตัว2คีย์ครับจะเล่นได้เป็นแค่ตัวที่ก่อนสุดท้ายมันจะต่ำใช่จะต่ำก็คือมันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นก็คือถ้าจะเล่นโน้ตตัว T เนี่ยครับก็จะต้องไม่ถ้าแบบเล่นตัวก่อนหน้าบีบปากขึ้นสูงขึ้นให้เสียงมันสูงขึ้นหรือก็ต้องเป่าตัวบนให้มันต่ำลงซึ่งมันก็ลำบากมากอ๋อโหต้องแบบว่าปรับด้วยตัวเองเลยใช่ใช่ครับก็คือผู้ประพันธ์เพลงสมัยนั้นที่เริ่มใช้คลาริเนตก็จะไม่ใช้โน้ตตัว T ทีนี้ใช่อ๋อใช้วิธีไม่แต่งเลยง่ายดีนะก็อย่างเช่นเพลงในสมัยนั้นจริงๆก็จะมีแรกเริ่มเลยนะครับที่เจอการใช้คลาริเนตที่ถูกบันทึกไว้ก็คือเป็นผลงานแบบดูเอทสำหรับชาลูโมทรอมเป็ตโอโบไวโอลินฟลูทคลาริเนตก็คือเลือกได้เลยว่าจะใช้เครื่องอะไรเงี้ยครับซึ่งถูกตีพิมพ์ขึ้นที่อัมสเตอร์ดัมโดยนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสชื่อเอสตีนโรเจอร์นะครับก็นี้เป็นบันทึกเก่าแก่สุดที่เจอที่มีการใช้คลาริเนตก็เดี๋ยวเราลองฟังเสียงประเสริฐคลาริเนตในยุคสมัยโมซาร์ทก็คือที่นำมาเปิดวันนี้จะเป็นคลาริเนตคอนแชร์โตสำหรับคลาริเนตกับออเคสตราครับท่อนที่สองโอ้ท่อนนี้ก็มีชื่อเสียงเลยใช่ไหมครับท่อนนี้ก็หลายๆท่านอาจจะคุ้นจากหนังเรื่อง Out of Africa ครับเป็นซาวด์แทร็กอยู่เหมือนกันประมาณปี1740ก็มีบทเพลงเดียวสำหรับคลาริเนตกับออเคสตราชุดแรกเกิดขึ้นโดยโยฮันโมเตอร์แต่ว่าคลาริเนตในสมัยนั้นจะที่เขาเขียนให้คือเป็นคลาริเนตในอินเดียครับเป็นก็จะสั้นกว่าคลาริเนตที่เห็นในปัจจุบันค่ะใช่ก็มีบันทึกว่าเนี่ยแหละครับที่โมเตอร์แบบหลีกเลี่ยงการใช้โน้ตตัวทีทีนี้สเต็ปต่อมาที่สำคัญมากก็คือคนพ่อตายไปแล้วคนลูกเอามาทำต่อคนลูกนะครับก็ได้เพิ่มความยาวของเครื่องลงไปครับยาคอบเดนเนอร์แล้วก็ทีนี้พอเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มคีย์เข้าไปทีนี้เรามีโน้ตตัวที่หายไปเรียบร้อยแล้วครบแล้วหลังจากนั้นคลาริเนตก็ถูกเพิ่ม
นิ้วแบบขี่กดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งยุคประมาณต้นยุคคลาสสิกอะไรเงี้ยครับก็มีคลาริเน็ตในยุคนั้นจะมี5คีย์แล้วก็จะถูกทำด้วยไม้ที่เรียกว่าบ็อกซ์วูดส่วนตัวคีย์เนี่ยจะเป็นทองเหลืองอีกอย่างที่น่าสนใจคือคนสมัยก่อนนะครับเขาจะเป่าคลาริเน็ตด้วยลิ้นนะครับอยู่ด้านบนอ๋อคือทุกวันนี้เนี่ยลิ้นจะอยู่ด้านล่างอยู่กับปากล่างแล้วก็มันติดอยู่กับตัวเมาส์พีซใช่ตัวปากเปล่าแต่แค่สลับด้านปกติลิ้นจะสัมผัสกับปากเราด้านล่างตัวไม้อยู่ข้างล่างใช่แต่ว่าสมัยก่อนจะอยู่ด้านบนเพราะว่าสมัยก่อนนะครับยังไม่มีคนเล่นคลาริเน็ตที่หัดเล่นคลาริเน็ตเลยส่วนมากจะเป็นคนเล่นโอโบใช่เขาก็จะชินแบบนั้นมากกว่าค่ะอ๋อแล้วทีนี้คลาริเน็ตก็เริ่มถูกใช้มากขึ้นในออร์เคสตราจากแมนไฮม์สคูลโดยในเยอรมันพอถึงยุคคลาสสิกก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือโมซาร์ทเขาก็มีเพื่อนเป็นนักคลาริเน็ตสนิทกันมากชื่อแอนตอนสตาร์เลอร์ซึ่งสตาร์เลอร์เนี่ยก็เป็นนักคลาริเน็ตที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นโมซาร์ทก็เขียนเพลงให้สตาร์เลอร์ไว้หลายเพลงมากเช่นทริโอสำหรับคลาริเน็ตกับวิโอลาแล้วก็เปียโนคลาริเน็ตควินเตตสำหรับคลาริเน็ตกับเครื่องสายแล้วก็คลาริเน็ตคอนแชตโตอะไรเงี้ยครับซึ่งความพิเศษของสตาร์เลอร์อีกอย่างเนี่ยเขามีคลาริเน็ตพิเศษของเขามีคลาริเน็ตค่อยๆพัฒนามาอีกซึ่งเรียกว่าบัสเซตคลาริเน็ตซึ่งมีบันทึกไว้เลยว่าคลาริเน็ตของเขาเนี่ยมันสามารถลงไปได้ต่ำกว่าปกติทำให้โมซาร์ทเขียนเพลงที่แบบสามารถแบบเล่นเทคนิคได้หวือหวามากขึ้นมีช่วงเสียงที่กว้างขึ้นอะไรครับก็เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงชาลูโมดูสักหน่อยแล้วกันครับว่าเป็นบทเพลงอะไรคะหรือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างละกันครับก็เป็นสวีทสำหรับโซปราโนออโต้แล้วก็เบสชาลูโมครับค่ะไปรับฟังกันดูค่ะไปต่อกันเลยไหมคะจากยุคนี้ได้ครับก็ทีนี้เราเข้ามาสู่ยุคคริสตศักราช1900ก็ทีนี้มีนักคลาริเน็ตแล้วก็เป็นนักคิดคนนักพัฒนาคนหนึ่งที่สำคัญครับเขาชื่ออีวานมุลเลอร์จริงๆเขาเป็นชาวเอสโตเนียแต่ว่าเขาก็เป็นนักคลาริเน็ตแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยคลาริเน็ตมันลำบากมากเลยที่แบบว่าเวลาจะไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องพกคลาริเน็ตไปหลายตัวหลายคีย์เช่น B flat C A อะไรเงี้ยครับทำไมถึงต้องมีหลายตัวเพราะว่าขนาดมันสั้นยาวต่างกันใช่ไหมครับอันนี้ต้องพูดถึงก่อนทีนี้ก็จะมีช่วงเสียงที่ต่างกันหมายถึงว่าสมมุติอย่างคลาริเน็ตอินซีอย่างเงี้ยครับเราเล่นตัวโดก็จะเป็นโน้ตตัวเดียวกับโดของเปียโนแต่ว่าอย่างคลาริเน็ตอินบีแฟลตมันเป็นเครื่องดนตรีทรานสโพสสมมุติว่าผมเล่นตัวโดบนบีแฟลตคลาริเน็ตแต่เสียงที่ได้ก็จะเป็นโน้ตตัวบีแฟลตของเปียโนโอ้ใช่สมมุติว่าถ้าผมเล่นเพลงในบันไดเสียงบีแฟลตเมเจอร์สำหรับบีแฟลตคลาริเน็ตผมก็จะเล่นเป็นคีย์ซีเมเจอร์ก็จะมีโน้ตพวกว่าชาร์ปแฟลตอะไรเงี้ยน้อยกว่าอ๋อก็คือเลือกเครื่องตามบทเพลงเลยใช่ครับคอมโพเซอร์สมัยก่อนเขาก็จะเขียนให้ตามคีย์เป็นหลักให้ผู้เล่นเล่นได้ง่ายขึ้นอ๋อใช่แต่ทีเนี้ยมุลเลอร์เนี่ยรู้สึกว่าแบบมันลำบากแล้วมันก็แบบจะมีพวกด้วยความที่ว่าคีย์มันมีไม่เยอะดังนั้นเวลาเล่นพวกโน้ตที่มันมีแบบ accidental sharp flat อะไรเงี้ยครับมันก็จะลำบากมันต้องกดนิ้วแบบครึ่งรูอะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยเขาก็เลยพยายามทำคลาริเน็ตขึ้นมาใหม่เพิ่มคีย์เข้าไปนั่นแหละครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเสียงเพี้ยนแล้วเขาก็เปลี่ยนพวกเมคานิกของเครื่องแบบเปลี่ยนรูปร่างของตัวนวมเครื่องอะไรเงี้ยครับจากที่เมื่อก่อนจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็เขาก็จะแบบทำเป็นทรงกลมเหมือนในปัจจุบันอะไรอย่างนี้ทีนี้เขาก็เรียกว่าคลาริเน็ตเขาว่าเนี่ยคลาริเน็ตคลาริเน็ตแต่โอมนิโทนิกซึ่งเขาก็เอานำไปเสนอให้ Paris Conservatory ก็เป็นโรงเรียนดนตรีที่ปารีสใช่ก็แต่ว่าถูกปฏิเสธบอกว่าเนี่ยยังดีไม่พออะไรครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถหยุดความนิยมของเครื่องของมุลเลอร์ได้ก็คือเครื่องของเขาก็ซิสเต็มของเขาเนี่ยครับระบบของเขาถูกแพร่กระจายไปในยุโรปคนก็นิยมมากจนกระทั่ง1ปีหลังจากนั้นก็ Paris Conservatory เนี่ยครับกลับคำตัดสินก็แบบโอเคอนุมัติโอ้ใช่ในพูดถึง Paris Conservatory แล้วมีพอดีไปเจอแฟกต์ที่น่าสนใจมาอันนึงครับซึ่ง Paris Conservatory เนี่ยครับเพิ่งก่อตั้งไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นประมาณปี1795ซึ่งตอนนั้นนะครับเพิ่งก่อตั้งเลยนะมีอาจารย์คลาริเน็ตทั้งหมด12คน
มีนักเรียนรวมกันทั้งหมด104คนซึ่งจำนวนที่มากเนี่ยเพื่อสำหรับการเตรียมพร้อมสร้างนักดนตรีเพื่อไปเล่นในวงทหารต่างๆหรือว่าตามเทเตอร์หรือตามโอเปร่าหรือในออเคสตราโหซึ่งก็โอ้โหเหมือนแบบเป็นฮอตฮิตขึ้นมาทั้งประเทศไทยเลยหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะเยอะกว่าตอนนี้อุ้ยใช่เหรอคะในระดับในระดับแบบมหาลัยอะไรครับใช่โอ้แต่อาจารย์12คนก็เยอะมากจริงๆนะคะทุกวันนี้นี่น่าจะคนเดียวเองหรือเปล่าคะต่อมหาวิทยาลัยใช่ครับกลับไปที่มูลเลอร์ทีนี้เครื่องมันก็พัฒนามากขึ้นแล้วบวกกับว่าเครื่องลมไม้นะครับได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือราวๆประมาณปี1790ถึงปี1820เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของโซโล่วินดนตรีสำหรับประเภทเครื่องเดี่ยวลมไม้อะไรเงี้ยครับในโดยเฉพาะในเวียนนาอะไรเงี้ยครับมีคอนเสิร์ตที่เป็นโซโลอิสโดยเครื่องนักดนตรีเครื่องลมไม้มากกว่าไวโอลินในยุคนั้นใช่ก็จะมีเพลงมากขึ้นบวกกับว่ามีนักคลาริเนตนักดนตรีที่เก่งๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเช่นไฮริคแบร์มานก็จะเป็นเพื่อนซีกับคาร์มาเรฟอนเวเบอร์ซึ่งเวเบอร์ก็จะแต่งเพลงคลาริเนตให้หลายเพลงเหมือนกันครับสำคัญสำคัญหรือว่าลุยส์ปอร์ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกับแฮมสแตดแฮมสแตดก็เป็นอาจารย์คลาริเนตชื่อดังเหมือนกันในยุคนั้นก็แบบมีเยอะมากเพลงเกิดขึ้นเยอะมากบวกกับว่าที่โมซาร์ทแต่งเพลงเช่นที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือคลาริเนตควินเต็ตกับตัวเองอะไรเงี้ยครับคนก็โหเห็นโมซาร์ทแต่งก็แบบแต่งตามอะไรเงี้ยครับใช่ก็ขอโทษนะครับแต่ว่าตั้งแต่โมซาร์ทแต่งควินเต็ตอันนี้กับเครื่องสายอะความนิยมที่คนคอมโพเซอร์แต่งโอโบกับเครื่องสายก็เลยลดลงเพราะคนหันไปแต่งคลาริเนตกับเครื่องสายมากขึ้นใช่ค่ะในยุคโรแมนติกนี่โหเพลงของสำหรับคลาริเนตนี่เยอะมากแต่โอโบนี่น้อยลงน้อยลงผมว่าด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเสียงของคลาริเนตมันเข้ากับเครื่องสายได้เบลนได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยผสมได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะอย่างเช่นคลาริเนตอินเอครับเพราะว่าส่วนมากด้วยช่วงเสียงด้วยโทนเสียงนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอเป็น in A พวกเครื่องสายเขาแบบถ้าจะมีพวกเพลงทางด้านชาร์ปคีย์ทางด้านชาร์ปเยอะอะไรอย่างนี้ครับเหมือนมันเหมาะกับเครื่องสายเวลาเล่นใช่ใช่อ๋ออะไรอย่างนี้ค่ะเป็นคนเล่นโอโบก็เลยเศร้าไปนะคะไม่ค่อยมีเพลงให้เล่นค่ะทีนี้คลาริเนตมันก็มีวิวัฒนาการเพิ่มมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นพอมันเล่นได้หลายคีย์มากขึ้นหมายถึงว่าใช้ตัวเดียวเล่นได้หลายเพลงมากขึ้นคลาริเนตบางตัวก็หลับแบบในบางคีย์ก็ได้รับความนิยมน้อยลงเช่นคลาริเนตอินซีอย่างเงี้ยครับก็ใช้ถูกใช้น้อยลงเรื่อยๆจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือในช่วงของอีวานมุลเลอร์เนี่ยครับเราหมุนเมาส์พีซกลับมาไม่ได้กลับมาต้องเรียกว่าหมุนเมาส์พีซมาเป็นเหมือนในยุคปัจจุบันทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นทำให้มีเสียงที่ดีขึ้นเอาตัวไม้ลิ้นเนี่ยกลับลงมาข้างล่างใช่ไหมคะใช่ใช่ครับจริงๆถ้าสังเกตนี่เห็นบ่อยนะคะในปัจจุบันว่าเขาก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่พอสมควรสำหรับคนทั่วไปที่หันเอาลิ้นมาไว้ด้านบนมุกจะเห็นตามพวกโฆษณาหรือว่าในภาพยนตร์ที่บางคนเขาเป่าผิดด้านใช่หรือว่าเคยมีน่าจะเป็นแบบว่าคุณลุงคนนึงเล่นอยู่แถวๆสยามสแควร์เขาก็หันเอาไม้ขึ้นด้านบนเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจผมเคยเดินเจออยู่แต่จริงๆคือมันต้องอยู่ข้างล่างใช่แซกโซโฟนเหมือนกันแซกโซโฟนเหมือนกันครับทีนี้หลังจากประมาณปี1840ทีนี้ก็เริ่มความจุดเปลี่ยนก็น่าที่น่าสนใจอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นคืออย่างคลาริเนตที่ท่านผู้ฟังเห็นในปัจจุบันเนี่ยครับจริงๆคือจะเป็นระบบกดนิ้วในแบบฝรั่งเศสแต่ว่าในโลกนี้มีคลาริเนตอีกหลากหลายโอ้ยว่าจะถามเรื่องนี้อยู่พอดีเลยรู้ได้ยังไงก็คือเอาความเป็นมาก่อนก็ในปี1840อะไรประมาณนี้ครับก็มีอาจารย์คลาริเนตของ Paris Conservatory นะครับชื่อเฮียซองโคเซ่เขาก็ได้ร่วมมือกับนักผลิตเครื่องดนตรีชื่อหลุยออกุสบูเฟ่ก็เขาก็ได้พัฒนาคลาริเนตขึ้นมาเพื่อที่ว่าแก้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เนชั่นอีกแล้วความเพียรใช่แล้วทีนี้ในยุคนั้นนะครับมีนักฟลูทที่เขาผลิตซิสเต็มของเขาขึ้นมาในคีย์กดก็คือพอเรากดคีย์ไปสมมุติผมกดนิ้วก้อยไปลงบนคีย์ใช่ไหมครับมันก็จะไปปิดรูในอีกที่หนึ่งซึ่งอย่างคลาริเนตโบราณนะครับก็จะปิดแค่รูเดียวแต่ว่านี้มันสามารถปิด2หรือ3รูได้อ๋อคือพร้อมกันปกติสมัยก่อนกดตรงไหน
ุ่มก็ปิดตรงนั้นใช่ใช่ครับแต่นี้คือแบบมีแบบว่าพาดต่อกันไปปิดตรงอื่นอีกเหมือนแบบเพิ่มความยาวของนิ้วเพิ่มนิ้วให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็แล้วก็อย่างเมื่อก่อนคือเขาเวลาใส่คีย์ก็คือเจาะรูในไม้แล้วก็เอาคีย์วางแล้วก็เอาเข็มเล็กๆสอดไว้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเจาะเป็นเสาระหว่างกันลงไปเพื่อยกคีย์ขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวสปริงในการทำหน้าที่ที่ผมว่าให้คีย์มันเด้งขึ้นเด้งลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องไม้ครับเพราะว่าบ็อกซ์วูดเนี่ยเป็นไม้ค่อนข้างเนื้ออ่อนแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องว่าความเกี่ยวกับความชื้นที่สามารถไม้สามารถเบี้ยวได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็คือทีนี้ไม้สำหรับทำคลาริเน็ตก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นเกรนาดิล่าครับหรือแอฟริกันแบล็กวูดก็ทีนี้ตัวไม้แอฟริกันแบล็กวูดเนี่ยครับก็จะมีมวลที่หนาแน่นกว่าไม้แบบหนักมากแล้วก็ค่อนข้างมีความไม่ใช่ค่อนข้างมีความเสถียรมีเปลี่ยนกับ อุณหภูมิความชื้นอะไรเงี้ยครับน้อยกว่าเยอะมากใช่แล้วทีนี้มันก็ทำให้เสียงมีความกังวานมากขึ้นด้วยโครเซ่เนี่ยก็ไปจดสิทธิบัตรในปี1844แล้วก็เรียกคลาริเน็ตของเขาว่าคลาริเน็ตอานุโมบีหรือว่าในถ้าแปลเป็นไทยก็คลาริเน็ตที่มีห่วงวงแหวนใช่แต่ว่าไอห่วงวงแหวนเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ของเบิร์มหรือของบุฟเฟ่เป็นของอดอปแซกเป็นคนพัฒนามาก่อนแล้วก่อนแล้ว5ปีก่อนหน้านั้นครับอดอปแซกก็คือผู้ให้กำเนิดแซกโซโฟนนั่นเองใช่ครับอันนี้คือในระบบฝรั่งเศสที่ในปัจจุบันเราจะเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมครับระบบฝรั่งเศสก็จะกดนิ้วได้ง่ายขึ้นมากกว่าคือเรียกว่าเรียบง่ายกว่าครับแต่ทีนี้ในทางด้านฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาก็พัฒนาของเขาเหมือนกันก็จะมีก็คือทีนี้จะเป็นอีกทีมนึงก็คือคาร์ลแบร์มันซึ่งเป็นลูกของไฮริคแบร์มันก็ร่วมมือกับนักทำคลาริเน็ตในมิวนิกชื่อจอร์จออเทนสไตเนอร์ครับเขาก็ยังรักษาระบบคลาริเน็ตของอีวานมุลเลอร์ไว้แต่ว่าทีนี้เขาก็ไปเอาไอ้ระบบคีย์ของเทโอบอเบอร์มาใส่เหมือนกันทีเนี้ยครับมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนิดหน่อยเช่นขนาดของบอขนาดของรูข้างในเครื่องแบบต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องบอกว่าคลาริเน็ตเป็นเครื่องรูข้างในอะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทไซเลนดิคอลหรือว่าทรงกระบอกก็คือจะเป็นกระบอกลงมาตรงๆยาวๆใช่ไหมตั้งแต่ตรงเมาส์พีซที่เป็นจุดกำเนิดเสียงแต่ว่าถ้า อันนั้นก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีอะคูสติกที่เพี้ยนๆแปลกๆอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้ก็คือแยกเป็นระบบฝรั่งเศสกับเยอรมันใช่ไหมใช่ครับก็ระบบฝรั่งเศสนี่เรียกว่าน่าจะเป็น 95% ของคนทั้งโลกใช้แต่ว่าระบบเยอรมันก็อย่างที่มุกน่าจะเคยเห็นตอนสมัยอยู่เยอรมันเนาะก็จะมีคนเยอรมันใช้หรือว่าออสเตรียของเยอรมันกับของออสเตรียก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันยิบย่อยอีกนิดหน่อยอะไรครับขนาดใช่ผมเคยลองก็แบบโอ้ต่างกันจริงด้วยซึ่งเป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยถ้าอยากจะทำงานที่นั้นต้องเล่นระบบเยอรมันเท่านั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเสียงต่างกันเหรอคะเพราะผมจริงๆผมมีเครื่องเยอรมันอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ากำลังกู้ชีพอยู่เปียกนวมใช่พอผมลองเป่าก็ต่างกันขนาดเมาส์พีซก็ต่างกันลิ้นก็เล็กกว่าอะไรอย่างนี้ครับนิ้วก็กดต่างกันแต่ไม่มากอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ปวดหัวได้อยู่ที่เยอรมันทุกวันนี้ก็ยังเนี่ยค่ะคอนเซอร์วาทีฟมากๆเลยว่าต้องใช้แบบของฉันเท่านั้นนะแต่ก็มีจริงๆก็มีบางนักคลาริเน็ตบางท่านที่ก็แบบเริ่มจากฝรั่งเศสแล้วเปลี่ยนไปใช้เยอรมันเช่นมิเชลซูคอฟสกี้เป็นอดีตหัวหน้ากลุ่มคลาริเน็ตลอสแองเจลิสฟิลฮาร์โมนิกครับจริงเขาเริ่มจากฝรั่งเศสแต่เขาคงชอบเครื่องเยอรมันเขาแบบเปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนตอนเป็นนักเรียนด้วยนะครับเปลี่ยนตอนแบบทำงานในชีวิตจริงแล้วโอ้ใช่ก็แบบคลาริเน็ตของออเทนสไตเนอร์แบร์มันเนี่ยครับคนที่ใช้ก็เช่นริคาร์ดมือเฟลนักคลาริเน็ตคู่ใจของบรามส์ใช่ส่วนในทางด้านฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยครับก็จะใช้เยอะเช่นในแบบว่าในพาริสคอนเสิร์ตทัวร์ครับแบบโหแน่นอนค่ะยุคนั้นก็เป็นโรงงานผลิตเครื่องลมไม้นักดนตรีเครื่องลมไม้เรียกได้ว่าอย่างนั้นสุดยอดเป็นโรงงานผลิตคนเล่นเครื่องนี้เลยค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณ Palace Conservatory เพราะว่าก็ทำให้แบบเทคนิคการเล่นของคลาริเน็ตอะไรเงี้ยพัฒนาไปเยอะเหมือนกันค่ะก็หลังจากนั้นคลาริเน็ตก็ถูกพัฒนาเรื่อยๆเนาะก็แบบด้วยปัญหาโลกแตกเหมือนเดิมพยายามแก้เรื่องอินโทเนชันและให้สะดวกขึ้นในการเล่น
แต่ว่าผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าจริงๆมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่จะทำให้คลาริเน็ตบอกว่าไม่เพี้ยนเลยเหมือนเปียโนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมั่วทุกเครื่องเนาะมีปัญหาหมดโอโบยังเป็นเลยค่ะเยอะแยะใช่ครับไหนๆก็พูดถึงคลาริเน็ตในรูปแบบเยอรมันเนาะผมก็เตรียมเป็นบรามโซนาต้าโอ้เบอร์ไหนคะเบอร์1ท่อน4ครับเล่นโดยเครื่องดนตรีที่ถูกผลิตขึ้นมาในเหมือนในที่สมัยที่มิวเฟลใช้เล่นโอ้ oh. ใช่ครับก็จะเล่นกับเปียโนโบราณด้วยเช่นกันเดี๋ยวไปลองรับฟังกันเลยค่ะคลาริเน็ตก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะคะก็ถ้าพูดอย่างนี้คือณจากตอนนั้นเลยเนี่ยจนถึงตอนนี้คลาริเน็ตก็ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วด้วยหรือเปล่าคะโอ้ก็หลายๆเจ้านักผลิตก็พยายามพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับแต่ก็มีแบบอุปกรณ์ความแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเมาส์พีซก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นที่รัดลิ้นเหล็กทำจากเหล็กทำจากหนังทำจากอะไรผสมเยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนี้โอ้โหก็คือรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะมากจริงๆสำหรับคลาริเน็ตก็คือของอย่างสมมติคนเล่นฟลูตเขาซื้อเครื่องราคาแพงรวดเดียวจบอะไรอย่างงี้อาจจะมีเปลี่ยนเฮดจอยบ้างแต่ของคลาริเน็ตเนี่ยครับเครื่องดนตรีเราถูกสุดแต่ว่าเราจะไปหมดเงินกับเรื่องอื่นแทนเพราะอย่างหลักๆ ก็ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่ได้ทำลิ้นเองส่วนมากไม่เหมือนคนเป่าโอโบนะคะต้องมานั่งเหล่าไม้เองใช่ครับจริงๆเมื่อกี้ว่าจะถามอีกรอบนึงว่านอกจากในปัจจุบันนี้ตัวคลาริเน็ตที่ใช้กันเลยเนี่ยมีเครื่องอะไรบ้างคะอ๋อก็หลักๆใช่ไหมครับก็จะมี B flat คลาริเน็ตเนาะแต่ถ้าเป็นซีเรียสหน่อยเป็นโปรเฟสชั่นอลเล่นออเคสตราก็ควรจะมี A clarinet ด้วยใช่เพราะที่เสียงสูงขึ้นใช่ไหมต่ำลงครึ่งเสียงครับต่ำอ๋อใช่ต้องต่ำลงสิใช่ก็จะยาวกว่านิดนึงหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันดูไม่ออกเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็จะในออเคสตราอะไรเงี้ยครับก็จะมี E flat clarinet น้องเล็กสุดอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กหน้าตาเป็นน้องเล็กแต่จริงขนาดของเขาคือมาก่อนชาวบ้านอ้าวเหรอใช่ครับใช่ก็มีC clarinet ซึ่งเห็นก็ยังมีในปัจจุบันก็ยังมีหลายๆวงใช้ครับแต่ว่าก็หลายๆวงก็ไม่ค่อยใช้ในไทยนี่ไม่เห็นใช่เพราะว่ามันใช้ B flat แล้วทบเสียงเอาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีออโต้ clarinet ก็จะยาวลงไปอีกอันนี้ตั้งพื้นหรือยังคะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ห้อยคอก็ได้หน้าตาหน้าตาคล้ายๆแซกโซโฟนนิดหน่อยใช่ไหมคะโอ้ยพูดงี้คนเล่นคลาริเน็ตโกรธนะขอโทษค่ะก็เนี่ยครับออโต้คลาริเน็ตแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะก็จะเรียกว่าเทนเนอร์คลาริเน็ตแทนเลยค่ะใช่แล้วก็จะมีเบสคลาริเน็ตเบสคลาริเน็ตนี่ก็จะเสียงต่ำกว่าคลาริเน็ตปกติไป1ช่วงเสียงค่ะใช่ก็จะลงไปได้ต่ำมากซึ่งเบสคลาริเน็ตเนี่ยครับน่าสนใจเพราะว่าสำหรับนักประพันธ์เพลงสมัยใหม่อะครับชอบใช้เบสคลาริเน็ตเยอะขึ้นเสียงมันเท่มากเสียงมันเท่มันทำอะไรได้เยอะมากเลยครับทำพวกเทคนิคแปลกๆได้แล้วก็จะมีคอนทราเบสคลาริเน็ตซึ่งก็จะตามไปกว่าเบสคลาริเน็ตอีก1ช่วงเสียงครับอันนี้รูปร่างเหมือนกล้องเรือดำน้ำขนาดนั้นเลยหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเครื่องดนตรีอย่างคอนทราเบสคลาริเน็ตมากส่วนมากก็จะถูกใช้ในวงคลาริเน็ตควายหรือว่าพวกวงแบนด์อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็มีนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชื่อดังหลายท่านที่ใช้เหมือนกันสำหรับในออเคสตราเช่นอโนเชิร์นแบกใช้สำหรับบทเพลง Five Piece สำหรับออเคสตราอะไรเงี้ยครับหรือว่านักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นโทรุทาเคมิสุก็ใช้ในเพลงของเขาเช่นกันก็เป็นส่วนใหญ่เป็นนักประพันธ์สมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยใช่ครับแล้วก็จะมีบัสเซตฮอร์นซึ่งหน้าตาคล้ายออโต้คลาริเน็ตแต่ว่าอยู่คนละเสียงกันออโต้คลาริเน็ตจะ E flat บัสเซทฮอร์นจะ in F โอ้ตายใช่อันนี้จะต่างกันแค่แบบละเอียดรายละเอียดนิดหน่อยขนาดของบอแค่นี้ครับโหเยอะมากๆโอโบนี่น้อยกว่ายอมแพ้ใช่ครับค่ะเป็นตระกูลใหญ่จริงๆมีคลาริเน็ตอีกยิบย่อยครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับเล็กสุดก็ A flat คลาริเน็ตเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อสักครู่มีพูดถึงเทคนิคพิเศษไปนี่พอจะทราบมาว่าคลาริเน็ตเนี่ยมีความพิเศษมากตรงที่มีสามารถทำเทคนิคได้หลากหลายกว่าเครื่องวูดวินเครื่องอื่นๆใช่ไหมคะก็ใช่ครับมีความแบบอ้อมแอมนิดนึงเขินเลย
ช่นว่าอย่างเทคนิคการภาษาไทยเขาเรียกการรูดนิ้วหรือกริซันโดค่ะใช่เทคนิคก็จะทำง่ายหน่อยเพราะว่าเราเป็นเครื่องดนตรีแบบรูเปิดนะครับใช่ไหมแต่ว่าอย่างโอโบก็จะมีรูแต่ว่าเขาจะมีคีย์ปิดมีปุ่มปิดมีปุ่มปิดใช่อ๋อคลาริเนตคือเอานิ้วปิดแล้วก็ค่อยๆเปิดรูใช่ครับค่ะมันก็จะมีเรียกว่าไงการตอบสนองที่เร็วขึ้นกว่าอะไรเงี้ยครับค่ะลองฟังไหมเดี๋ยวพี่นุ้งลองอะไรประมาณนี้ก็อย่างในเพลงRhapsody in Blue ใช่ตอนเปิดของ Rhapsody in Blueก็จะแบบปื้อดีเลยค่ะแล้วคลาริเนตก็จะมีมัลติฟอนิกงงสำหรับเครื่องสายเปรียบเทียบกับเครื่องสายก็คือเหมือนเขาเล่นดับเบิลสต็อปงงกว่าเดิมเอาแปลว่าหลายเสียงในการเล่นเหมือนเล่นสองโน้ตเวลาเป่าเล่นหลายโน้ตเวลาเป่าเช่นเราจะได้ยินสองตัวโน้ตใช่ครับจริงๆได้ยินมากกว่านั้นแต่ว่าก็จะมีหลักๆ2ตัวอะไรอย่างนี้หรือว่าก็จะในดนตรีประเภท tonal music เนี่ยครับก็จะเปลี่ยนโน้ตทีละครึ่งเสียงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าในดนตรีสมัยใหม่เราสามารถเป็น1ส่วน4เสียงได้อีกเช่นจากสมมติถ้าผมจะเล่นจากตัวซอนไปลาใช่ไหมครับจริงๆมันก็แบ่งครึ่งเสียงได้แต่ดนตรีสมัยใหม่ก็จะเช่นย่อยขึ้นได้อีกซึ่งอันนี้ก็ตลกดีเหมือนกันวันก่อนผมก็ส่งไปให้เพื่อนดูผมเห็นคนเขาลงคลิปพัฒนาคลาริเนตที่สามารถกดนิ้วเล่นควอเตอร์โทนได้เลยโดยไม่ต้องมาแบบว่ากดนิ้วเพิ่มทำลำบากเหมือนที่ผมพยายามทำเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่1ส่วน4ใช่1ส่วน4แล้วเห็นว่าความกว้างเรนจ์เสียงของคลาริเนตก็กว้างที่สุดในวูดวินด้วยใช่ครับก็หลักๆประมาณ3ช่วงเสียงโหกว้างครึ่งเนาะประมาณก็ตัวต่ำสุดนะครับสูงสุดโดยมาตรฐานก็จะแต่มันก็จะมีเทคนิคแบบแปลกๆขึ้นไปอีกเช่นใช้ฟันแทนที่เราจะใช้ลิ้นฝีปากเราสัมผัสกับลิ้นคลาริเนตเราใช้ฟันแทนมันก็จะสูงขึ้นไปอีกโอ้อะไรงี้สูงมากใช่ค่ะสูงเหมือนแบบเล่นไวโอลินสุดใช่ใช่สุดโทนเลยแต่ว่าถ้าเราจะลงต่ำมากกว่านี้ก็คงต้องไปหยิบเบสคลาริเนตมาแทนอะไรเงี้ยอ๋อก็มีเครื่องที่รองรับอยู่ใช่ครับค่ะก็พูดถึงสังคมคลาริเนตในเมืองไทยกันหน่อยว่าตอนนี้มีคนเล่นคลาริเนตเยอะมากน้อยแค่ไหนคะก็มีคนเล่นคลาริเนตเยอะนะครับผมว่าจริงๆตามโรงเรียนมัธยมนี่ก็น่าจะเยอะใช่มั้ยตามโรงเรียนมัธยมก็เยอะครับเพราะว่าวงโยธวาทิตย์เนาะหลายๆโรงเรียนก็มีคลาริเนตแล้วก็ในสังคมคลาริเนตก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างต่อเนื่องนะผมว่าค่ะใช่ก็เช่นอย่างของอาจารย์พันธ์ใช่มั้ยครับ Thailand Clarinet Academy ทุกปีเนาะหรือว่าก็อย่างหรือที่จุฬาก็จะมีคลาริเนตCU Clarinet Ensemble ก็จะมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตบ่อยๆมีคอนเสิร์ตใช่ครับแล้วก็มีที่เกษตรศาสตร์มีที่เกษตรใช่ครับมีอะไรให้ทำเยอะหมายถึงว่ามีอะไรให้ติดตามเยอะสำหรับวงการคลาริเนตผมก็ต้องฝากให้ท่านผู้ฟังไปช่วยกันติดตามเนาะมีเจ๋งๆเยอะเลยใช่ครับใครอยากเล่นคลาริเนตก็มาสอบถามอาจารย์นุกได้เช่นกันนะคะใช่ครับโอโบมันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจำกัดมากๆเลยเราค่อนข้างเล่นได้เหมือนจับฉ่ายครับเล่นได้หมดนี่อิจฉามากเลยเพราะว่าเวลาทำงานแล้วนั่งอยู่ข้างหน้าอาจารย์ยศนะคะเราจะได้ยินอาจารย์ยศเป่าหลากหลายอย่างมากใช่เป่าเพราะมากด้วยค่ะ FC อาจารย์ยศนะคะก็ขอฝากบทเพลงส่งท้ายอีกสักหนึ่งบทเพลงสำหรับวันนี้เพลงสุดท้ายที่เลือกมาในวันนี้นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าคลาริเนตสามารถเล่นบทเพลงได้ในหลากหลายรูปแบบก็เลยเลือกเพลงในประเภทคลาสเมอร์มาซึ่งก็เป็นดนตรีออกแนวพื้นบ้านของชาวยิวชาวอิสราเอลอะไรอย่างนี้นะครับนักคลาริเนตท่านนี้เป็นนักคลาริเนตที่เล่นคลาสเมอร์เป็นระดับตำนานนะครับชื่อจอร่าฟรีดแมนขอโทษครับจอร่าฟรีดแมนเพลงที่เลือกมาชื่อ The Klezmer Freilach ก็เป็นบทเพลงสนุกสนานเต้นรำส่งท้ายรายการกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นุกอาจารย์นุกธัญวัฒน์ดิลกคุณานันต์มากนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราใน
เรื่องของคลาริเนตทำให้เรารู้จักเครื่องดนตรีชนิดนี้มากขึ้นก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณกระจรและธัญวัฒน์ติลกคุณานันท์ค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music